problems. We would like to find a true refrain that will help us to solve the problem. In fact, we can solve our own problems. What we need, the sincere and we need the true refrain. If we have the friends, whatever, what country, it doesn't matter. But if we have the neighbor's country, we need a very, very sincere friend. If we don't have a sincere friend, one day, if we do not sincere too, what will going to happen? So, the world needs the peace and the world needs to create a relationship. And we would like to enlarge and expand the friendships to another country too, but for some country that we have been friends for many, many years, 100 years, why don't we try to help each other? Frankly, it is not a competitor. Better to be the friends and we help each other, better than competitor. No jealousy, and I think everything will get better. Win-win is not mean we lose, and it's not mean lose the win. Let's we go! นี่คือรายการถึงอกถึงใจสถานีวิทยุทางอากาศ01มีนบุรี AM สตูดิโอความถี่945กิโลเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยดอนแดนสวรรค์และทีมงานพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา21นาฬิกาถึง24นาฬิกาครับท่านผู้ฟังครับนี้ก็คือรายการถึงอกถึงใจสดๆนะครับออกอากาศจากห้องส่งวิทยุดอนแดนสวรรค์ส่งสัญญาณมายังสถานีวิทยุฐานอากาศ01มีนบุรีกำลังส่ง10กิโลวัตต์ส่งสัญญาณไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยให้คนได้ยินได้ฟังกันทั่วทุกภูมิภาคข้ามฝั่งไปยังเวียงจันทน์ฝั่งลาวน้องสาวชาวลาวเป็นจังไดน้องม่วนหลายบ่ล่ะรายการพี่ดอนแดนสวรรค์นี่พี่ดอนก็ขอบอกขอบใจหลายๆน้องเด้อจังไดก็พี่ดอนก็สิไปเล่นแถวๆสวรรค์เขตที่ได้ยินรายการอยู่แถวหนองคายนี่จังไดก็อย่าลืมอ้ายดอนแดนสวรรค์เด้อ เชิญเลยครับท่านผู้ฟังหมายเลขโทรศัพท์หน้าใหม่029176750นะครับ029176750นี่คือสิ่งที่เราเปิดโอกาสให้กับท่านผู้ฟังที่จะมาสนุกสนานทักทายกันบ้างนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแหมบอกให้น้องท่านหนึ่งเธอชื่อว่าน้องสิริเพ็ญหรือเปล่าที่เป็นสาวสุพรรณอายุ14ร้องเพลงเสียงดีมากเลยทีเดียวนี่ดอนแดนสวรรค์จะเปิดค่ายแดนสวรรค์เอนเตอร์เทนเมนต์นี่สร้างเด็กในค่ายให้ดังกระหึ่มเมืองไทยแตกกันสักทีนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับแตกไม่ใช่แล้วครับท่านผู้ฟังเมืองไทยเนี่ยไม่แตกหรอกเสียงดังจนลำโพงแตกนักร้องค่ายของดอนแดนสวรรค์นี่ถ้าปั้นขึ้นมาดังนี่ท่านผู้ฟังครับเราจะส่งไปประจำการร้องเพลงประจำอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วครับทำแนวตะเก็บชายแดนนะครับเอ้าว่าจะเป็นอย่างนั้นรับรองเลยว่าสนุกแน่02
9 1 7 6 7 5 0นะครับนำหน้าด้วย0 2 3ตัวแรกก็9 1 7 4ตัวหลังก็6 7 5 0นะครับไม่ใช่บอกหวยนะครับท่านฟังบอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านใดจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันสดๆตอนนี้แหละสายนี่ต้องใจเย็นๆหน่อยค่อยๆกดค่อยๆโทรนะครับใครที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะจมน้ำอยู่นี่ก็ละเว้นหน่อยนะครับไม่ใช่เดินไปพอใกล้จะถึงตู้โทรศัพท์ไฟแลบไปทั้งตัวเลยวิ่งแผบๆแผบๆแผบๆนึกว่ามนุษย์ต่างดาวนะครับจะลงมาไม่ใช่หรอกครับถูกไฟช็อตไปทั้งตัวเลยแข็งทื่อหมดเลยอ้าวเดี๋ยวว่าคุณดอนแดนสวรรค์ไม่บอกอีกนี่ก็ฝากกันมายังน้องๆนะครับถ้าโทรศัพท์ตู้ไหนน้ำท่วมนะครับอย่าไปงัดล่ะอย่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับผมจากสมุทรปราการครับสมุทรปราการชื่ออะไรครับทหารผ่านศึกครับเป็นทหารผ่านศึกผ่านที่ขอฟังเพลงเกี่ยวกับทหารหน่อยพี่อ้าวเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเหรอที่เปิดล้นเก้าเหาไทยของคือฝรั่งร้องอ๋อเพี้ยนใช่ไหมล่ะแล้วจะเอาเพลงอะไรอีกล่ะก็เพลงอะไรก็ได้พี่เกี่ยวกับทหารฐานให้กำลังใจทหารตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยครับอืมแล้วผมเปิดไปกี่เพลงแล้วเนี่ยก็สรุปว่าอยากฟังเพลงทหารว่างั้นเถอะครับจ้ะครับแสดงที่เปิดมา 4-5 เพลงนี่ไม่ได้ฟังเลยเหรอจากยอดดอยแกนใกล้อยากจะฟังอีกครับได้เดี๋ยวจะหาให้เดี๋ยวจัดให้ครับคุณอะไรครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับนี่หมายเลขโทรศัพท์ยังโทรเข้ามาได้นะครับท่านผู้ฟังมาทีละแสนสายติดทีละสาย0291767575 0นะครับ0 2 9 1 7 6 7 5 0นะครับแหมใครอยู่สุพรรณน้องสิริเพ็ญช่วยโทรมาบอกหน่อยเดี๋ยวค่อยต้องโทรบอกหลังใหม่ด้วยเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์หายเนี่ยแหมจะเชิญมาร้องเพลงทดสอบเสียงดูสักหน่อยนะท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่นะครับสวัสดีครับครับครับคุณอะไรครับอยาครับจากอยุธยาสรยาครับอ๋อชื่อสรยาผมเป็นกระเทยเหรอครับเป็นกระเทียมครับกระเทียมเหรอผมแล้วทำไมเป็นผู้ชายชื่อสรยาล่ะก็แสดงลิเกครับแสดงลิเกใช่ไหมครับผมอยู่จังหวัดไหนครับอยู่สิงห์บุรีครับอ๋ออยู่สิงห์บุรียังเล่นอยู่หรือเปล่าตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่ครับยังเล่นอ้าวโฆษณาคณะของตัวเองได้ฟรีเชิญ1 2 3เอาเลยอันนี้แสดงอยู่กับคณะกรุงศรีบุญละเมียดนะฮะอยู่ที่ตลาดอุดมเดชครับอืมตอนนี้แสดงอยู่ที่ตลาดอุดมเดชครับผมแถวไหนครับแถวตลาดช้างสามเสียนนะครับอ๋อช้างสามเสียนครับช้างสามเสียนอยู่แถวไหนครับสมุทรปราการครับโอ้ผมนึกว่าอยู่แถววัดช้างให้ อ๋อสมุทรปราการอยู่แถวช้างสามเสียนครับผมอยู่ใกล้ช้างเลยเหรออยู่เลยมาหน่อยครับประมาณสองป้ายรถเมล์อ๋อแล้วฟังรายการนี้นานหรือยังครับเนี่ยฟังนานแล้วครับเกือบชั่วโมงแล้วอ๋อแหมเกือบชั่วโมงนี่แสดงว่ายังไม่นานถามว่าเป็นเดือนกี่เดือนกี่ปีแล้วเพิ่งเปิดเจอโทรทัศน์มันเสียก็เลยฟังอยู่นึกว่าชีวิตมีปัญหามากเลยฟังรายการคุณดอนสนุกดีครับเหรอมีหลายรถหลายชาติหลายรถหลายชาตินะหลายภาษาอ๋อหลายภาษายังไม่ได้พูดอีกภาษาหนึ่งนะสลัมภาษายาวีสลัมมุลัยกุมก็ยังพูดได้ภาษายาวีนะครับมาเกนซิดอล่ะมาแกนาซิดอล่ะเพราะว่าทานข้าวแล้วหรือยังอ๋อรู้จักแต่อธิบายถ้าบอกว่าอีจีกันเนาะแล้วว่าไปไหนล่ะอีจีกันแหละสงสัยไปเที่ยวมั้งจริงหรือเปล่าแต่มีจะบอกว่าตาดอดูวิแปลว่าไม่มีสตังค์นะครับอยากทำเพลงนะครับฟังเพลงของทูนบ้างทูนครับผมทูนอะไรครับทูนอะไรเนี่ยครับทูนทองใจเพลงอะไรครับเพลงอะไรอยากเกิดเป็นปอนอะไรอ๋ออยากเกิดเป็นขอนเหรออยากเกิดมาเป็นสีแดงแปลงซ้อมดินปีศาจคุณอ๋อแล้วไม่รู้ว่าชื่อเพลงอะไรไม่ออกเพราะนักร้องหลายคนนี่มันชอบสีแดงนะอยากเกิดมาเป็นสีแดงอะไรงั้นเหรอครับผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรลองหาหน่อยได้ไหมล่ะครับหาเจอแล้วก็โทรมาบอก
พลงอื่นดีกว่าเพลงอะไรอ่ะเพลงทูนนะฮะเพลงอะไรก็ได้เพลงทูนครับผมพี่นี้อุตส่าห์ถนอมดวงใจก็ได้ผมก็ได้แต่เพลงแต่จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวหาให้ครับผมเดี๋ยวจัดให้ตกลงลิเกนี่รับงานแล้วเท่าไหร่ครับมันมี2ชุดนะครับ2ชุดคือหมายความว่าลิเกทั้งคณะนี่มีอยู่แค่2ชุดชุดผู้หญิงกับชุดผู้ชายครับอืมคือหมายความว่ามีชุดเล็กชุดใหญ่โอ้แหมไอเรานึกว่าชุดนี่หมายถึงเสื้อผ้าอะไรทั้งวงนี่เล่นกันอยู่2ชุดถ้าชุดเล็กก็ถูกหน่อยถ้าชุดใหญ่ก็แพงหน่อยอ๋อชุดเล็กชุดใหญ่แพงหน่อยอ๋อชุดใหญ่ก็มีคล้องวงมีเวทีลอยมีเวทีลอยอะไรแต่ไม่ได้ส่งเด็กนะไม่ได้ส่งนึกว่าชุดเล็กไม่มีชุดใหญ่แถมฟรีอีก1ชุดอะไรเงี้ยก็เล่นลิเกแก้บนว่าอย่างนั้นเถอะไม่เคยแก้บนนะอืมก็เล่นทุกงานเล่นทุกงานเลยก็มาเป็นพระเอกลิเกหรือเปล่าก็ตอนนั้นเป็นครับแต่ตอนนี้ก็เป็นตัวพ่อแล้วอ๋อเป็นตัวพ่อแล้วไหนลองขับลิเกให้คนไทยรักชาติหน่อยสิครับ1 2 3เชิญเลยครับเดี๋ยวไม่ได้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเหรอขนาดเป็นพระเอกลิเกแสดงเป็นพ่อแล้วยังตื่นเต้นอยู่เนี่ยเอ้าขับลิเกให้กำลังใจคนไทยหน่อยให้กำลังใจทหารหน่อย4 3 2 1 action แม้ทำอย่างกันหนังมโนนอบมอบสังเวยพระผู้สเวยสวรรค์แค่นี้ก่อนครับ นึกไม่ออก ขนาดนึกไม่ออกนะผมนึกว่าเป็นลมซะแล้วก็สรุปก็คือเป็นลิเกครับอ้าวบอกเบอร์โทรรับแสดงที่ไหน06ครับ06 169 169 1974ครับ1974นะครับผม06 06 169 169 1974 1974ครับผมหมายความว่าถ้าต้องการลิเกวงนี้ก็โทรมาที่06โทรมา169 1974โทรไป191ได้หรือเปล่าได้ครับไม่ได้เหรอทำไมล่ะไปจับงูฮ่าขอบคุณครับสวัสดีครับคุณลิเกผมเป็นลิเกคนจนบ้านอยู่ตำบลจนะจนะนี่เป็นอำเภอนะครับแต่ว่าทั้งหมดผมเป็นหัวหน้าคณะบ้านอยู่จนะ1คนสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นลิเกผู้หญิงเลยครับค่ะชื่ออะไรคะฟังเพลงใหม่อ๋อคุณอะไรครับเนี่ยอย่ารู้เลยชื่อคุณอย่ารู้เลยมันฟังเลยกินผักอยู่ด้วยเหรอครับนี่เห็นโทรมายังกัดฟันอยู่ด้วยเลยไหนลองพูดดังๆชัดๆสิครับนอนแม้อะไรนะนอนฟังอยู่อ๋อนอนฟังอยู่อ๋อแสดงว่านอนเคี้ยวหมอนอยู่แน่เลยเนี่ยเพราะฟังไม่ชัดฟังเพลงอะไรคะตามหาสมชายอ๋อคนเดิมเหรอครับเนี่ยอยู่ที่อู่ใช่ไหมช่างอู่ช่างสำราญใช่ไหม ครับเดี๋ยวจัดให้หวัดดีค่ะโทรมาในอมน้ำแข็งอยู่ด้วยฟังไม่ชัด 02หวัดดีครับฮัลโหลครับหวัดดีครับขอหัวเราะได้ไหมครับขอหัวเราะได้หรือเปล่าอีสานได้ไหมครับอีสานบ่ก็ได้บ่ครับว้าวได้อยู่เจ้าเป็นคนจังหวัดใดล่ะครับว้าวมาโลดได้อยู่บ้างครับว้าวได้อยู่บ้างครับว้าวไปโลดฟังเพลงของบรรยากาศคุณดอนมาตั้งแต่กระบี่นะฮะใกล้ถึงระยองแล้วครับตอนนี้อ๋อกระบี่บุรีจังหวัดปราจีนบ่ล่ะครับขับรถอยู่ครับอ๋อขับรถอยู่รถอีหยัง18ล้อ6ล้อรถ4ล้อรถ4ล้ออ่าฮะว่าขอเพลงได้บ้างครับเพลงอีหยังขึ้นฮอดกอดบ่ได้ขึ้นฮอดกอดบ่ได้แล้วอันว่าขึ้นฮอดกอดบ่ได้เจ้าสิเฮ็ดจังไดล่ะกอดหมอนกอดหมอนครับโอ้ขึ้นฮอดทหารหารยุทธ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะอือฮึครับทหาร3จังหวัดทหารที่ไปปฏิบัติราชการอยู่แล้วจังหวัดอื่นฟังบ่ได้บ่ฟังได้หมดเออนึกว่าฟังบ่ได้ก็สิให้ทหารปิดวิทยุให้หมดเปิดแต่3จังหวัดเสียงนี่ไปฮอดนราธิวาสโลดครับฮอดบ่ทันฮอดฮอดอยู่ฮอดบางอำเภอนราธิวาสนี่ก็สิไปฮอดอยู่เอ้ยดีหลายครับคุณดอนนี่เก่งแต่ว่าได้ทุกภาษาเลยเนาะยังภาษายวนยังว่าบ่ได้ก็ยวนๆอยู่ครับสนุกเนาะฟังรายการของคุณนะครับ